ผมขยนต์ ตันติชติวัฒน์ Managing Director ของบางกอก City Smart หรือ BC ที่ปรึกษาทางด้านการซื้อขายเช่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองครับถ้าถามผมณวันนี้โครงการที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยมันมาจากโลเคชั่นที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าก่อนนะครับสิ่งแรกนะครับผมอยากให้เรามองที่ตัวเราเองก่อนเราต้องประเมินกำลังทรัพย์ของตัวเองว่าสามารถลงทุนคอนโดมิเนียมที่เซกเมนต์ไหนคอนโดมิเนียมมีหลายราคาครับแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะจองผ่อนดาวแล้วก็ถือครองไปจนถึงระยะเวลาที่สามารถที่จะโอนต่อได้อย่างที่2นะครับเป็นเรื่องของโลเคชั่นโลเคชั่นเนี้ยวันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องเลือกพรามโลเคชั่นจริงๆพรามโลเคชั่นแปลว่าคอนโดมิเนียมนั้นต้องอยู่ในโลเคชั่นที่เป็นที่ต้องการของคนจริงๆมีดีมานด์นะครับทั้งในการเช่าหรือว่าเวลาเราจะขายต่อเนี่ยก็สามารถทำกำไรให้ได้ด้วยและ3ผลตอบแทนครับเมื่อเราลงทุนกับสิ่งใดไปแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการคำนวณผลตอบแทนเนี่ยคือตัวตัดสินใจเลยครับว่าคอนโดมิเนียมนั้นเนี่ยเหมาะสมกับการลงทุนของเราหรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างโครงการลิตึ้มเอกมัยเมื่อ3ปีที่แล้วมีการเปิดตัวโครงการที่ 100,000 ปลายในวันนี้ราคามีการเติบโตขึ้น 16% หรือราคาเฉลี่ยที่ 220,000 บาทต่อตารางเมตรทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนครับและในวันนี้โอกาสในการลงทุนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโครงการลิตึ้มเอกมัยเอสเตทที่ราคาเปิดตัวเทียบเท่ากับราคาของลิตึ้มเอกมัยเมื่อ3ปีที่แล้วครับเมื่อดูในเรื่องกำไรที่ตั้งของโครงการแล้วโครงการนี้อาศัยอยู่บนโลเคชั่นเอกมัยที่อยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อกับทองหล่อมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังเป็นโครงการที่5ยูนิตรูปแบบของเพนท์เฮาส์ดูเพล็กซ์ทูเบดรูมขนาดใหญ่ทำให้ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเหมือนอยู่กับบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์ Feel Like Homeการลงทุนที่ดีก็เหมือนการใช้ชีวิตแบบพรีเมียมที่เรามองเห็นคุณค่าของมันชัดมากขึ้นเท่าไหร่ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรก็ชัดมากขึ้นเท่านั้นครับ